คู่รักนักร้องกวางเอบีนอร์มอลนะคะกับว่าที่เจ้าสาวน้ำหวานพิมราชื่อเริกดีเช้าวันนี้ค่ะเข้ากราบสักการะสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารพร้อมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตคู่และก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแต่งงานค่ะโดยมีครอบครัวมาร่วมงานกันอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นโดยว่าที่เจ้าสาวนะคะมาในลุคชุดไทยศิวาลัยประยุกต์ผ้าไหมสีบรอนเงินสั่งทอสีดิ้นเงินเป็นแบบพิเศษตัวเสื้อเป็นแขนกระบอกเข้ารูปห่มทับสบายส่วนเจ้าบ่าวก็มาในลุคสวมสูทสีเทาปุกเชลเลอร์ผ้าวูค่ะสุดเรียบหรูด้วยคัตติ้งสุดเนี๊ยบพร้อมเน็กไทผ้าไหมไทย4เส้นสีบรอนเทาส่วนกำหนดงานวิวาห์และฉลองมงคลสมรสนะครับจากเดิมที่จะมีขึ้น2พฤษภาคมนี้ทั้งคู่ก็ตัดสินใจเลื่อนงานออกไปก่อนครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งคู่จึงเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวและแขกที่มาร่วมงานส่วนฤกษ์ใหม่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นนะครับจะปรึกษาทางผู้ใหญ่อีกทีนึงหากได้วันที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ